คราวนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันต่อนะครับโดยเฉพาะวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมานะครับตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมล่าสุดมากกว่า 36,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ในส่วนของทางการไทยจำเป็นจะต้องมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาตามพื้นที่ชายแดนตอนนี้มีการไปจับผู้ที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยพยายามจะลักลอบเข้ามาไทยจับได้วันนี้เพิ่มเติมอีก3คนขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเองนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปพ่นยาฆ่าเชื้อในส่วนของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนที่พบการติดเชื้อภายในครอบครัวซึ่งก็มีทั้งแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะครับที่มีการรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ไปดูภาพรวมกันนะครับทั้งในส่วนของประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทั่วโลกกันสำหรับเรื่องของโควิด-19 โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้ไปพ่นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากมีการยืนยันข้อมูลว่าพบนักเรียนชาวเมียนมาวัย10ขวบซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัวโดยทางนายแพทย์ธวัชชัยเศรษฐสุภพนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดบอกว่าได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด26คนผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบคือไม่ติดเชื้อโควิด-19นอกจากนั้นยังมีการลงพื้นที่ไปคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงตามชุมชนต่างๆทั้ง5อำเภอที่อยู่บริเวณชายแดนแม่สอดจังหวัดตากตัวเลขผู้ติดเชื้อ10ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการยืนยันนะครับมีอยู่ด้วยกัน5คนอย่างที่บอกไปส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้นะครับที่มีประวัติเป็นผู้ติดเชื้อจากผู้สัมผัสเสี่ยงแล้วก็มีการสั่งล็อกดาวน์ไป2ชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันตั้งแต่เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา2ชุมชนนี้ก็คือที่ชุมชนมะดีนะกับชุมชนถุงทองในเขตเทศบาลนครแม่สอดรวมแล้วมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า650ครัวเรือนนอกจากนั้นยังสั่งให้งดการจัดกิจกรรมศาสนกิจชั่วคราวทั้งที่มัสยิดแล้วก็วัดในพื้นที่สั่งให้หยุดโรงเรียนหยุดการดำเนินการการเรียนการสอนเป็นเวลา7วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา7วันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนหันไปใช้วิธีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนส่วนผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดที่จังหวัดตากส่วนใหญ่มาถึงวันนี้ครับไม่ยอมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือโดยเฉพาะที่โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีมีรายงานว่ามีนักเรียนวันนี้ไปเรียนกันแค่200คนทั้งที่เป็นวันเปิดเรียนนะครับจากทั้งหมดที่มีอยู่โรงเรียนเนี่ย 1,300 คนเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4มีการสนธิกำลังกันไปตั้งจุดตรวจบนถนนเลียบแม่น้ำเมยแล้วก็เดินตรวจในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ล่อแหลมต่างๆท่ามกลางฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องโดยมีการไปจับ3ชาวเมียนมาซึ่งนั่งมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์จากถนนเลียบแม่น้ำเมยบริเวณทางเข้าบ้านแม่ตาวบ้านไร่โดยพบว่าทั้ง3คนนี้นะครับไม่มีเอกสารเข้าเมืองแล้วก็อยู่ในสภาพที่เปียกปอนนะครับมีกระเป๋าสัมภาระใส่ไว้ในถุงดำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าจึงมีการคาดการณ์กันว่า3คนนี้ที่เป็นชาวเมียนมาพยายามจะลักลอบว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งเมียนมาเข้ามาฝั่งไทยแต่ก็ไปไม่รอดท้ายที่สุดถูกจับได้ซะก่อนนะครับเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้มีการจับคนไทย12คนกลุ่มนี้ฮะที่เดินทางจากฝั่งเมียนมาเข้าไทยเพื่อหนีการระบาดของโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านโดยตอนนี้นะครับที่เมียนมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 1,200 คนทำให้ยอดสะสมทะลุกว่า 36,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ยังไม่หยุดสำหรับที่ในเมียนมาในส่วนของไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.พรุ่งนี้เพื่อให้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมากขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาแรงงานที่ลักลอบเดินทางเข้ามาและเป็นการป้องกันไม่มีการพาเชื้อโควิด-19 เข้ามาในไทยซึ่งตอนนี้แรงงานที่ถูกกฎหมายที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยมีจำนวนมากแต่ปรากฏว่าไม่มีใครจ้างงานทำให้แรงงานกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับประเทศของตัวเองหลายหมื่นคนดังนั้นวิธีการก็คือต้องหาวิธีเพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในไทยก่อนหน้านี้แล้วเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายมีงานทำจะได้ลดการนำเข้าแรงงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่านั่นเองแนวคิดนี้จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับขณะที่ในส่วนของศบค.วันนี้ก็มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาอีก5คนซึ่งทั้งหมดเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทำให้ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,691คนรักษาหายแล้ว3,488คน
ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมนะครับที่59คนขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ